ช่วงนี้มาติดตามประเด็นการทุจริตจัดซื้อชุดนักเรียนนะคะล่าสุดตอนนี้ทางปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้เร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะหลังจากที่คณะตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐบอกว่ามีการพบว่ามีการทุจริตจัดซื้อชุดนักเรียนเกินความจำเป็นนะคะค้างสต๊อกมายาวนานกว่า10ปีมีชุดนักเรียนอยู่กว่า 300,000 ตัวอยู่ในสต๊อกค่ะนายแพทย์กำจรตติยกวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือว่าคตร.ตรวจสอบพบว่ากระทรวงศึกษาธิการทุจริตกรณีจัดซื้อชุดนักเรียนเกินความจำเป็นค่ะบอกว่าตัวเองไม่ทราบนะคะว่าคตร.มีข้อมูลชุดไหนอยู่บ้างแต่เบื้องต้นคงเป็นเรื่องที่องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคได้สั่งซื้อชุดนักเรียนเพื่อจำหน่ายมากเกินจำเป็นค่ะทำให้มีชุดนักเรียนเหลือเป็นจำนวนมากนะคะค้างสต๊อก 300,000 ตัวตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาคาดว่าจะเป็นการสั่งซื้อเพื่อกินหัวคิวค่ะก็เลยมอบให้เรื่องนี้นายสุเทพชิตยวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสคเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รายงานเข้ามาคาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะละค่ะเพราะมีข้อมูลที่ต้องสืบค้นไม่น้อยส่วนอีกหนึ่งการแก้ปัญหาค่ะนายแพทย์กำจรบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงก็จะนำเอาชุดนักเรียนที่ค้างสต๊อกไปขายในงานการศึกษาสร้างชาติตลาดคลองผดุงสร้างสุขในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะคะเพราะจะเป็นแบบฟอร์มเก่าแต่ก็ยังสามารถนำมาใส่ได้อยู่จะได้หารายได้กลับคืนกระทรวงค่ะส่วนชุดนักเรียนที่จะนำมาขายในปีการศึกษา2559ที่กำลังจะเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วตัวเองก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีการสั่งซื้อชุดใหม่อีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องตรวจสอบข้อมูลกันอีกทีค่ะก็เลยเป็นปมร้อนเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องในการทุจริตเกี่ยวกับวงการศึกษานะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพราะเขาต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเลยนะคะว่ามาจากไหนที่ไหนจะเอาไปขายได้ยังไงบ้างค่ะ